สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพแม่แตงโมในวันครบรอบ1เดือนลูกสาวก่อนสั่งปลด2คนสำคัญจากกรณีคดีแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่ผ่านมากว่า1เดือนแล้วทว่าดูเหมือนว่าคดีของเธอจะยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นักทำเอาหลายๆคนเค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนทั้งประเทศเฝ้าติดตามเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากต่อมา28มีนาคม65แม่แตงโมพร้อมทนายเดชาเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกันมาที่การวุฒิสภาเพื่อขอถอนคดีแตงโมออกจากกมธ.และให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจนอกจากนี้จะยื่นต่อถอดเต้สัตวรรษออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพล่าสุดของคุณแม่แตงโมในวันครบรอบ1เดือนแตงโมนิดาขณะช้อปปิ้งกระเป๋าที่ร้านแห่งหนึ่งเรียกได้ว่าสภาพจิตใจของคุณแม่ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณครับ